ปูอาศัยอยู่ในฝั่งคงคานางเอื้อยเป็นลูกกำพร้าถึงเวลามารอนร้อนร้อนแต่รำแก่เหลือแต่รำอ่อนเอารำมารอนให้แก่แม่ป้ามารดาฉันอยู่แห่งไหนหรือจะตายในฝั่งคงคาสงสารนางเอื้อยกำพร้าพร่ำเรียกหาแม่พระบุตร